ยกแข็งเปียวยกแข็งเปียวอะไรแข็งครับพี่แข็งมันต้องรู้อะไรแข็งเนี่ยนิ้วล็อกนิ้วล็อกแอลกอฮอล์สเปรย์เวลาเข้าห้องน้ำเอาอะไรช่วงนี้ปลอดภัยไว้ก่อนฆ่าเชื้อครับฉีดปากใช่ไหมพี่ฉีดปากชาชาให้ทนได้นานโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้างมือห้องน้ำก็ไม่ได้ชาดูน้ำซุปม่วงถึงที่หมายกันแล้วนะครับสมปองจวนครับเจ้าหน้าที่วนอุทยานน้ำตกพานครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมในเขตวนอุทยานน้ำตกพานตั้งอยู่ในตำบลปะเหลียนหมู่15ครับบ้านลำแกงครับชื่อน้ำพานครับเพราะน้ำมันจะไหลกระจายพื้นที่ของหินนะครับมันจะเป็นหินกรวดนะครับไม่มีความลื่นถ้าเดินปีนขึ้นไปก็ไม่ลื่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตรังเคเท่เที่ยวติดแคมป์นี่เป็น EP ที่2แล้วนะครับที่ลองมาแคมปิ้งกันวันนี้เราอยู่กันที่น้ำตกพานนะครับน้ำตกพานอยู่ในหมู่15ตำบลปะเหลียนนะครับจากที่ท่านได้เห็นไปคือบรรยากาศของเราที่เราเดินทางมาเจอฝนหลังจากนั้นเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่นะครับให้เราพักตรงศาลาข้างหลังเราได้เราก็สามารถแคมปิ้งกันได้โดยที่ว่าไม่ต้องกลัวฝนยังไงก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศกันต่อนะครับว่าคืนนี้เราจะมีความสนุกสนานแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับไปน้ำจิ้มลุงมวงต้องหนีปากตายนี่ไก่ไม่ได้กินเสื้อปลาก็เลยมาน้ำจุกย้ำนะคะย้ำของเต้ย้ำของเต้อยู่กับพี่โจ๊กโจ๊กแข็งเปี้ยวโจ๊กแข็งเปี้ยวโจ๊กแข็งเปี้ยวครับเดี๋ยวพี่โจ๊กแข็งเปี้ยวนะฮะตอนนี้พี่โจ๊กทำอะไรพี่หุงข้าวครับฝนตกหนักก่อไฟไม่ได้เราเลยต้องใช้แก๊สกระป๋องนะฮะไม่หัวพี่ไข่มันดูอ๋อพี่ไข่มันดูใช่เนี่ยที่มาของโจ๊กแข็งเปียวนิ้วกูล็อกเลยตายไม่ออกพี่แข็งนี่คือนิ้วนะกินเลยช้อนสโนว์พีคจังเลยแก้วก็สโนว์พีคสโนว์พีคเป็นจากไทเทเนียมเฮ้ยกูทำยานอวกาศได้เลยเนี่ยมีแก้วกับช้อนนี่เบิร์นเนื้อมาเป็นการถนอมอาหารข้างในยังดิบอยู่แล้วสุกข้างนอกเนื้อข้างในยังดิบอยู่แบบเคลือบผิวไว้อยากกินอะไรสเต็ก
ื้อข้างในยังดิบอยู่โจ๊กแข็งเปรี้ยวนะครับจากกันตังส่งเข้าประกวดตับตับเอามาทำใส่แกงมันจะทำให้มันหวานขึ้นอร่อยขึ้นใส่ตับนิดหน่อยพวกพริกใช่ไหมพวกพริกเนื้อวัวนี่เขาเรียกว่ายกจ้าผัดน้ำปลาเราจะน้ำปลาลงเข่ากระทะน้ำปลามันจะได้สุกแล้วหอมแล้วก็จะเอากระหล่ำปีเนี่ยไปเหมือนจะไปเช็ดน้ำปลาลงมาทำอะไรพี่ทุกเนื้อทุกเนื้อทุกเนื้อฮะเอ้ยโรสแมรี่โรสแมรี่ใส่นิดเดียวพอมีเลยอยากได้มันไหมทำไมครับพี่นี่ไงนี่ไงเนื้อยิ้มเนื้อโกเบนี่หว่าเนี่ยนี่กูหยิบเนื้อผิดร้อยHahaha
ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่วันที่2ของตรังเคติดแคมป์นะครับบริเวณนี้คือบริเวณของน้ำตกพานเราได้ตื่นเช้าขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและอากาศเย็นนะครับตั้งแต่เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับอากาศก็ค่อยเย็นลงเรื่อยๆอยู่รอดได้เพราะผ้าชุบผืนนี้เลยนะครับได้ห่มในงานโอ้โหหนาวมากเลยผมก็จะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศของน้ำตกพานเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับ0954293437ครับนี่แหละครับของดีจากภาพที่ทุกท่านได้เห็นไปก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับแค่ส่วนหนึ่งของวนอุทยานน้ำตกพานนะครับทุกท่านสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับบรรยากาศเหมาะมากสำหรับการแคมปิ้งหรือพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับกล้าพูดได้เลยนะครับว่าที่นี่เขามีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติที่พร้อมที่จะให้ทุกท่านมาเยือนซึ่งมันเหมาะมากสำหรับการที่เราจะมาเที่ยวหรือมาพักผ่อนนะครับมีความเป็นไพรเวทมากเลยยังไงก็ตังเคติดแคมป์ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้านะครับตังเคติดแคมป์จะพาท่านไปไหนไปดูกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ